เมียเสียงสั่นวิญญาณโรเบิร์ตมากอดนอนข้างๆเล่าความยินเลขเด็ดขอเจอชาติหน้าเมียเสียงสั่นวิญญาณโรเบิร์ตสายควันเข้ามากอดหอมนอนข้างๆบรรยาทเคลียร์ใจจบแล้วยกมรดกให้ลูกเมียเล่าความยินเลขเด็ดขอเจอกันใหม่ชาติหน้ากรณีการจากไปของตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันแต่ยังมีประเด็นลูกสาวภรรยาและพี่น้องเพื่อนฝูงเรื่องเงินทรัพย์สมบัติต่างๆนานาที่เคลียร์กันหน้าลงไปแล้วตอนนี้ยังติดใจหรือไม่พร้อมกับเรื่องที่หลายคนบอกว่าเห็นวิญญาณโรเบิร์ตไปหาหลายคนยังห่วงอะไรรายการโหนกระแสวันที่24กันยายนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ได้สัมภาษณ์บอลเชิญยิ้มแจ๋วภรรยายุ้ยลูกสาวคนโตกระรอกเชิญยิ้มพี่ที่รักของโรเบิร์ตและน้ำฝนน้องสาวแท้ๆโรเบิร์ตพี่แจ๋วอยู่กับพี่โรเบิร์ตมากี่ปีแจ๋ว13ปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนเราไม่ได้คิดว่าทะเบียนสมรสจะมีปัญหาเพราะเราสองคนดูแลกันมารักกันเราคิดแค่นั้นบอลในฐานะที่ผมเห็นพี่เบิร์ดอยู่กับพี่แจ๋วตั้งแต่วันที่ไม่มีอะไรพี่แจ๋วเป็นหลานป๋าต้อมร้านต้นทองเลิกงานก็มานั่งที่ร้านต้นทองอยู่กับพี่กระรอกจนมาอยู่กับผมเราเห็นทุกซอกทุกมุมในชีวิตพี่เบิร์ดที่ผู้หญิงคนนี้ดูแลพี่โรเบิร์ตยุ้ยได้คุยกับคุณพ่อก่อนจากไปไหมยุ้ยได้คุยแค่ช่วงหลังมาดูแลพ่อตลอดช่วงที่เขาทรุดก่อนจากไปมาอยู่เลยเกือบเดือนค่ะปกติอยู่ราชบุรีค่ะก่อนพ่อจากไปพ่อห่วงอะไรที่สุดยุ้ยพ่อห่วงน้องสาวฝากให้หนูดูแลน้องให้ดีๆแล้วก็ให้ดูน้าแจ๋วด้วยพี่กระรอกร่วมงานกับพี่เบิร์ดมาตั้งแต่ก่อนอยู่กับบอลกระรอกเขาสู้ชีวิตมากเขาไม่ค่อยมีปากเสียงกับใครชีวิตเขาก็ปากกัดตีนถีบแต่เด็กเคยเล่าให้ฟังว่าขโมยของตอนป่วยครั้งแรกเขาเป็นอะไรกระรอกเป็นวัณโรคเหมือนกันครั้งหนึ่งพี่โรเบิร์ตเกือบตายไปแล้วกระรอกเหมือนเขาตายไปแล้วด้วยนะเพราะเขาเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นญาติพี่น้องมานั่งคุยไม่ว่าจะยายหรือพี่ชายและมีเพื่อนคนหนึ่งผมให้เขาไปดูเบิร์ต 6-7 เดือนกินนอนอยู่กับเบิร์ตเขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่เบิร์ดนั่งคุยว่าพี่ชายจะมาเอาชีวิตเขาบอกว่าเห็นคนเดินอยู่นอกหน้าต่างเลือดเต็มหน้าเขาก็เอาหมอนคว้างบอกว่าไม่ต้องมาหลอกกูหรอกกูก็จะตายอยู่แล้วนั่นคือครั้งแรกที่เป็นวัณโรคปอดหายไปข้างหนึ่งแล้วเห็นว่าถึงขั้นพี่โรเบิร์ตขอทำพิธีไหว้ครูเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกระรอกย้อนไป 14-15 ปีก่อนอยู่กับแจ๋วตอนนั้นเบิร์ดลุกไม่ไหวกินไม่ค่อยได้เขาก็นอนกับพื้นผมก็นั่งบนโซฟาบอกว่าต้องการอะไรเขาบอกว่ากูอยากไหว้ครูก็บอกว่าได้เดี๋ยวจัดให้คือเดินระยะทาง3เมตรใช้เวลาไปกลับ20นาทีเขาเหนื่อยมากแปลงฟันทีเป็นครึ่งชั่วโมงก๊อกอยู่ใกล้ๆเขาบอกอยากไหว้ครูไปไหว้ที่อยุธยาผมเลยบอกว่าไม่ต้องไปไหว้ที่โน่นเอาที่นี่ก่อนตอนนั้นเขาอยู่บางแคไหว้ที่นี่ก่อนถ้าหายดีแล้วค่อยไปไหว้ที่อยุธยาเดี๋ยวจัดการให้ก็ได้ไหว้ผมทำกับพี่ๆนี่แหละครั้งนั้นหมอบอกว่าไม่รอดกระรอกจองศาลาแล้วด้วยเบิร์ดเป็นคนบอกกับผมเพราะเบิร์ดคุยกับหลวงพี่วัดไผ่ล้อมว่าถ้าตายไปหลวงพี่จัดการให้ด้วยบอลตอนนั้นสภาพไปแน่แต่ไหว้ครูแล้วรอดกระรอกมันทั้งไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวะเบิดไหว้ครูเขาก็มีกำลังใจอีกอย่างโรงพยาบาลที่ปราณบุรีรับเบิดเป็นคนไข้ด้วยมันเหมือนสองแรงกำลังใจก็ได้หมอช่วยกำลังกายมันก็เลยฟื้นประเด็นพี่ฝนเป็นน้องแท้ๆพี่เบิด
ฝนใช่ก่อนหน้านี้มีเรื่องราวใช้คำพูดในครอบครัวสื่อสารกับทางคุณบอลว่าให้เงินเท่าไหร่ลักษณะเหมือนต้องการส่วนต่างของพี่เบิร์ดกลับมาหรือยังไงฝนน้าเป็นคนพูดคุณบอลไปเยี่ยมพี่ชายวันนั้นอยู่ด้วยที่บ้านพี่แจ๋วพี่แจ๋วอยู่หลังครัวนะเขาเล่นกับพี่ชายส่งอะไรดูกันกำลังเล่นทีนี้คุณบอลมีเป้ใบหนึ่งพอเขาจะลุกกลับน้าถามว่าคุณบอลเอาตังค์มาให้น้องเท่าไหร่บอลบอกวันละ1,000-2,000อะไรสักอย่างเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอามาให้เยอะๆกว่านี้หน่อยเขาก็เป็นคนบ้านนอกหน่อยจะพูดเล่นด้วยเป็นคนแก่ก็เป็นการเข้าใจผิดพี่ชายก็บอกว่าทำไมไปพูดอย่างนั้นตอนนั้นคุณบอลเขาก็กลับไปแล้วทำให้ฝั่งบอลรู้สึกว่าถามเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าบอลรู้สึกว่าทำไมคำถามที่คุณพูดกับเราเราจะรักษายังไงกันต่อทำไมมาถามแบบนี้ซึ่งเรามาดูแลทุกวันเราแทบไม่ได้กลับบ้านเลยแต่คำถามที่คุณโผล่ขึ้นมานี่คนป่วยนะแต่คุณถามว่าเอาเงินมาให้โรเบิร์ตเท่าไหร่เอามาให้เยอะๆหน่อยนะผมก็สะอึกทำไมถามกับเราแบบนี้มันไม่ใช่เวลาแต่ที่ผมให้พี่เบิร์ดมันไม่ใช่แค่1,000-2,000ผมแค่ประชดเรารู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจทำไมต้องมาเจอคำพูดแบบนี้เรารับรู้ปัญหาที่พี่เบิร์ดเคยบอกเอาไว้เราก็ปล่อยวางคนในคณะเป็นญาติทางนี้บอกว่าทางนั้นไม่น่าพูดก็ช่างมันไม่อยากให้พี่เบิร์ดครีดเพราะพี่เบิร์ดบอกว่าขอโทษแทนญาติด้วยนะญาติเขาเป็นแบบนี้นี้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจกันเราดูแลคนป่วยพี่เบิร์ดกำลังสวิงไม่ได้ดูแลง่ายๆนะอีกวันผมต้องออกไปแถลงข่าวพี่เบิร์ดเป็นมะเร็งนั่นแหละเรารู้สึกว่าเรากำลังเจอภาวะเครียดและกดดันกันอยู่พี่เบิร์ดจากไปแล้วปัญหาที่ตามมาเรื่องทรัพย์สินพี่เบิร์ดวันนี้จัดการกันยังไงพี่แจ๋วไม่ได้จดทะเบียนสมรสบอลก็อย่างที่เราคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นทางพี่แจ๋วและลูกผมพูดกับพี่ฝนญาติคนอื่นผมไม่รู้เพราะที่ผ่านมาผมสื่อสารกับพี่ฝนอย่างเดียวคนอื่นผมไม่รับรู้พี่ฝนต้องไปจัดการญาติไม่ต้องมาอะไรกับพี่แจ๋วและลูกถึงแม้พี่แจ๋วจะไม่ได้จดทะเบียนตอนแรกผมเครียดเพราะหนึ่งเราไม่รู้กฎหมายอีกย่างพี่แจ๋วโดนสภาวะกดดันผมบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยต้องการอะไรจากพี่เบิร์ดแต่เราบอกว่าไม่ได้ลูกได้แน่ๆแต่พี่แจ๋วผมเห็นว่าเขาสร้างมาด้วยกันจากวันหนึ่งที่ไม่ใช่โรเบิร์ตสายควันพี่แจ๋วเข้ามาอยู่กับพี่เบิร์ตตั้งแต่ไม่มีอะไรผมไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่คนเก่งแต่ผมสงสารและเห็นใจเขาวันหนึ่งไม่มีพี่เบิร์ดคอยดูแลพี่เบิร์ดบอกว่าจะเคลียร์ญาติพี่น้องเองเขาพูดกับผมอย่างนี้แต่ไม่ทันได้เคลียร์เขาไปซะก่อนพี่ฝนตอนนี้ญาติพี่น้องมองยังไงเรื่องทรัพย์สินมีใครค้านไหมฝนไม่มีเลยแม้กระทั่งแม่ดูข่าวเขาก็โทรมาเขาก็ประทับใจกับทีมงานและเสียใจที่ทิ้งลูกสองคนไม่ได้ดูแลและมีหลานเพิ่มโดยที่พี่ชายไม่ได้อยู่แม่เขาก็ขอโทษเดี๋ยวจะให้คุยกับคุณบอลเขาฝากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ข่าวออกไปอย่างนั้นด้วยบ้านรถทรัพย์สินบางส่วนให้เขาไปฝนใช่แม่พูดแล้วให้พี่แจ๋วกับหลานไปจัดการเราก็มีแล้วแม่เขาเห็นเราทำมาหากินเก่งเราทำได้เราขายบ้านอยู่หัวหิน10 ปีแล้วพี่กับน้องตอนแย่ก็แย่เหมือนกันพอดีก็ดีเหมือนกันพอเสียเขาไปเราก็เสียใจญาติลงมติจะไม่ไปยุ่งกับทรัพย์สินพี่เบิร์ดฝนใช่ที่พูดนี่ห่วงหลานพูดตลอดกับพี่แจ๋วพี่แจ๋วดีมากหยิบเอกสารมาให้ดูด้วยบอลวันนี้เราไม่ได้มานั่งทะเลาะถามว่าทำไมเรียกมากไกล่เกลี่ยเพราะก่อนหน้านี้อาจเป็นความไม่เข้าใจหรืออะไรทั้งสิ้นฝนตกใจบอลก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คุณตกใจจากอันไหนบอล
วันที่เราได้คุยกันว่าพี่เบิร์ดให้ใครบ้างผมรู้หมดแล้วพี่ฝนบอกว่าต้องแจ้งญาติพี่น้องโน่นนี่นั่นว่าเขามีอะไรบ้างไม่งั้นญาติพี่น้องจะโน่นนี่นั่นพี่ก็มีทนายของพี่เขาพูดคำนี้ผมก็บอกว่าพี่ฝนครับให้เป็นสิทธิ์ของลูกและเมียเขาเถอะอันนี้ก่อนหน้าที่ยังไม่เคลียร์เราพูดจริงๆฝนจริงเพราะพี่ชายไม่สบายอยู่เขาบอกว่าแบ่งหมดแล้วเราก็บอกว่าขอแจงเพราะเราอยู่หัวหินเราไม่รู้เรื่องเลยพี่ชายมีเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ทางพี่แจ๋วก็ไม่เคยคุยกันเราขอแจงว่าหลานเราจะได้เท่าไหร่แค่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราคุยกับพี่ชายตลอดกับพี่แจ๋วเขาก็เป็นห่วงบอลพอคุยกับพี่เบิร์ดบอกว่ายังไงพี่กำลังเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเขาบอกว่าฝากให้บอลจัดการให้เขาได้ไหมเพราะเขารู้อะไรจะเกิดขึ้นผมก็บอกว่าถ้าพี่ฝากผมก็จับมือให้ผมจัดการได้แต่ผมจะไม่ยุ่งเพราะไม่อยากขึ้นศาลผมจะหาใครมาจัดการให้พี่เพื่อช่วยพี่แจ๋วเพราะพี่เบิร์ดบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นแหละและระหว่างพี่เบิร์ดอยู่ ICU เราโดนเหตุการณ์ทำไมคุณมาบีบเรากันจังทำไมพี่น้องญาติมาโพสต์โน่นแขวะนี่อะไรกันเขาโพสต์อะไรฝนเขาไม่ได้โพสต์ว่าคุณบอลโดยตรงเหมือนเขาอึดอัดใจไปเยี่ยมไม่ได้อันนั้นก็เป็นญาติห่างๆอยู่ไกลเขาไม่เข้าใจไม่ได้มาคลุกคลีเราก็อยู่หัวหินแต่ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วตั้งแต่แถลงข่าวหน้าพี่ชายเขาก็สงสารกันทุกคนโทรมาร้องไห้ทุกคนแม่ก็ด้วยแม่บอกให้หยุดบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้ก็ไม่เคยเล่าเลยไม่เคยเล่าการเป็นอยู่ให้ญาติพี่น้องฟังบอลผมว่าเขาห่วงมากเขาตายตามไม่หลับปั๊มหัวใจ1 ชั่วโมง 40ตาค้างตลอดเขาจากไปแต่เหมือนยังอยู่เกิดอะไรขึ้นคุณเจอเหรอบอลผมไม่ได้เจอแต่ตักโดนเขาบอกว่าเปิดบ้านมามีกลิ่นพี่เบิร์ดแล้วหมาก็เห่าๆเดินขึ้นไปบนห้องบอกว่าพี่เบิร์ดมาเขากลัวถึงขั้นเสียจริตกลัวมากพี่แจ๋วละพี่เบิร์ดมาหายังไงแจ๋ววันนั้นกลับจากวัดแล้วลูกยังไม่กลับมาก่อนพร้อมแฟนพี่บอลปกติจะเรียกเขากลับบ้านถ้าอยู่วัดไม่มีใครอยู่ด้วยนะพอถึงบ้านกำลังเปิดประตูบ้านแต่ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องข้างบนแล้วเราก็เลยบอกว่าโอ้ยยังไม่ทันเข้าบ้านเลยขึ้นห้องแล้วเหรอเขาอยากกลับบ้านมากจนถึงวันสุดท้ายเขาขอกลับบ้านพี่ก็นอนไม่หลับเล่นโทรศัพท์ไปจนถึงตีหนึ่งเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วรู้สึกเหมือนเขานั่งอยู่ข้างๆพี่นอนอยู่บนเตียงเขานั่งข้างอยู่ข้างล่างแล้วเรื่อสายโทรศัพท์เรารู้สึกว่าเราเห็นและเขาบ่นพูดเสียงเบามากเราพยายามฟังว่าขาพูดอะไรเขาดึงสายชาร์จโทรศัพท์เขารักโทรศัพท์กับแว่นตามากทุกวันต้องเอามาวางข้างเตียงสักพักก็ขึ้นมานอนข้างๆที่เขานอนเรียบร้อยมากนอนตัวตรงและเอามือมาโอบหอมแก้มแล้วตบมือเรารู้สึกรัวตัวแข็งและคิดว่าเขาตายแล้วนะแต่ใจนึงก็อยากให้เขาอยู่กับเราก็บอกเขาว่าอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนแต่ถ้าวันหนึ่งจะไปก็ให้มาบอกอย่าทิ้งกันไปเฉยๆเสียงสั่นอย่าหายไปเลยให้บอกหน่อยแล้วก็ตื่นมาอีกที6 โมงเช้าโทรศัพท์ก็เป็นคลิปที่เราดูก่อนนอนก่อนจะหลับไปพ่อมาหายุ้ยไหมยุ้ยพ่อมาหาคืนแรกยังไม่หลับเลยด้วยพอกลับจากงานเขาหนูนอนริมสุดของเตียงที่มีทางเดินได้เราก็นอนร้องไห้อยู่ดูสิ่งที่คนโพสต์ถึงพ่อไม่ได้หลับเลยนะคะอยู่ดีๆหนูรู้สึกพ่อยืนอยู่ข้างเตียงและยื่นมือมาเพราะปกติไปหาเขาเขาชอบยื่นมือมาให้หนูจับแล้วหนูก็ยื่นมือไปจับเขาแบออกว่ารักพ่อนะไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะแต่หนูรู้สึกร้องไห้ไม่รู้ใครจะคิดยังไงแต่เรารู้สึกได้ว่าเขามาจริงๆพี่กระรอกเจอไหมกระรอก
เจอทุกวันนี้อะไรก๊อกแก๊กเราโทษเบิร์ดก่อนผมไปอัดรายการเขาก็ถามเกี่ยวกับโรเบิร์ตนี่แหละพอจบรายการเขาก็มอบช่อดอกไม้ให้พร้อมรูปเบิร์ดรูปใหญ่ก็ให้แม่บ้านมาส่งกดลิฟต์ลิฟต์มันไม่ปิดแม่บ้านก็คิดว่าเป็นเพราะติดช่อดอกไม้ครั้งที่สองเขาก็เอื้อมมือมาปิดแต่มันก็เปิดอีกเขาก็มองหน้าผมแล้วกดอีกผมก็มองไปที่รูปบอกว่าไอ้เบิร์ตกูจะรีบกลับบ้านเพื่อมารับแฟนไปงานครั้งที่สามประตูปิดพอลงเสียงเคาะลิปปึ้งลิปปึ้งผมก็ถามแม่บ้านว่าได้ยินเสียงไหมแม่บ้านก็ร้องไห้บอกว่าขนลุกเลยเจอไหมฝนเจอตอนเสียไปแล้วมาบอกว่าอยากกินแกงเทโพมาบอกในฝันให้น้องตำน้ำพริกในฝันมียายบอกจะไปอยู่กับยายตำน้ำพริกให้หน่อยอยู่มาบอกในฝันวันที่เขาเสียแล้วคุณบอลก็โทรมาเขามาไวมากเรื่องเลขดังคืออะไรบอลทุกอย่างไม่รู้ความบังเอิญหรือเปล่าฝาบ้านฝาโลงโลงนี้มีอยู่โลงเดียวที่เราเลือกว่าเอาอันนี้โลงสีขาวเขาชอบสีขาวเขาเป็นคนเนี้ยฝา08ผมไม่ได้มโนไม่ได้พูดเพื่อให้เชื่อเดี๋ยวมาดูวันที่27พร้อมกันเกี่ยวอะไรกับพี่เบิร์ดปอนเป็นพศ2508พศพี่เบิร์ดเกิด08วันเสียพี่เบิร์ดวันที่19ทะเบียนรถพี่เบิร์ด1089เสื้อพี่เบิร์ด1980นี่เปิดที่แรกนะไม่อยากให้รู้สึกว่างมงายหากินกับศพวันที่เขาโพสต์ว่าเขาเริ่มไม่ไหวแล้วก็เป็นวันที่19กรกฎาคมเลขเขาวนอยู่1908แค่นี้บอนใช่วันที่โอนบ้านเมื่อ3ปีที่แล้วก็วันที่19กระรอกทะเบียนรถคันขาวก็91บอนแล้ววันที่ออก91 92เขาเจ็บใจมากเพราะเขากินยาแล้วหลับหวยออก91 92เป็นทะเบียนรถเขาเผาวันไหนบอนเผาวันที่27กันยายนเป็นเมรุลอยตั้งตรงกลางและเผาตรงนั้นทำให้เขาอยากให้เป็นเกียรติกับชีวิตเขาครั้งหนึ่งจะสร้างเมนขึ้นมาใหม่เลยบอลถูกต้องครับปกติเป็นแสนนะแต่เขาเอามาให้ตั้งตรงกลางลานวัดให้ประชาชนที่เป็นเอฟซีเขามาได้หมดพี่แจ๋วใครจะดูแลต่อไปบอลถึงแม้พี่เบิร์ดไม่อยู่ตรงนี้พวกเราจะดูแลเหมือนเดิมผมก็อยากเรียกเขามาคุยนะเพราะเขาก็ให้ผมมาซื้อบ้านพอผมมาซื้อเขาก็ไปบ้านที่ไปถ่ายตีท้ายครัวผมยุให้เขาซื้อบ้านหลังนี้เขาบอกว่าให้เขามาซื้อแล้วผมก็ไม่มาจนผมก็ตัดสินใจมาซื้อแต่เขาก็ไปต้องดูแลกันต่อไปเขาคนดีลูกหล่ะบอลพี่ยุ้ยเขามีครอบครัวยุ้ยมีแฟนแล้วค่ะน้องสาวก็มีแฟนแล้วกระรอกเราอยู่กันเหมือนครอบครัวก็ดูแลกันอยู่แล้วกรณีเงินทองทุกอย่างจบไม่เข้าไปเกี่ยวข้องฝนไม่มีครับแค่เข้าใจผิดกันเฉยๆพูดเพราะห่วงหลานเท่านั้นพี่แจ๋วเขารู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันถ้าพี่เบิร์ดได้ยินจะบอกอะไรแจ๋วจะบอกว่าไม่ต้องห่วงทุกคนที่บอลเขาทำหน้าที่ได้ดีมากดีที่สุดที่เราไม่คิดว่าเขาเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานแต่เขาเสมือนน้องชายเป็นครอบครัวดูแลเราได้ดียุ้ยพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนะบอลที่พ่อฝากทุกเรื่องพ่อฝากถูกคนจริงๆนะแจ๋วก็ดีจริงๆไม่ต้องห่วงน้องหนูจะดูแลน้องเองบอลถ้าพี่ดูอยู่ตรงนี้ผมอยากให้พี่ไปให้สบายทุกอย่างเกมจบแล้วมาหาได้มาปกป้องคุ้มครองครอบครัวพี่โชคดีพี่เจอกันใหม่ชาติหน้าผมรักเขานะให้ไปเจอเขาก็ได้หมด